เอาละครับสวัสดีครับแฟนๆโปเกมอนทุกคนนะครับอะไรจะต่อไปครับเราจะไปสถานที่ต่อไปนะครับผมเอาไอ้ดูกุโรออกมาแล้วครับแล้วมันก็นั่งยองผมก็นั่งจ้องตามันนะจ้องมานานมากแล้วมันก็ไม่ขยับไปไหนเลยโอเคปะไปกับเธอเพื่อนผมไม่เงยหน้าขึ้นมาด้วยยังไงฮะอ่ะปะเอ้ยดีนะเราเปลี่ยนได้ใช่ป่ะเปลี่ยนได้เปลี่ยนได้เดี๋ยวผมขอไปฮิวก่อนนะครับเพราะว่าเด็กๆเรานะครับตายเรียบเลยนะฮะตายเรียบเลยมานอนก่อนบอกแล้วว่าเราต้องเดินทางกันไกลนะครับเพราะว่าจากมุมด้านขวานะครับมาทางด้านซ้ายนะครับโอเคปะแน่นอนครับว่าเราต้องข้ามนะครับน่าจะต้องขึ้นไปด้านบนนะแน่ๆเฮ้ยอ๋อเปลี่ยนได้เลยเหรอเฮ้ยเจ๋งว่ะโอเคเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมไม่อยากจะเชื่อนะว่าโปเกมอนจะมีอย่างนี้เนี่ยปกติจะเป็นแบบใช้แบบลงทีเดียวไงลงทีเดียวขึ้นทีเดียวอันนี้แบบจะต้องมานั่งแบบเคลื่อนที่เองอะเฮ้ยอุ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 ้ยเจอของดีเจอของดีอ้าวมันเห็นแล้วเนี่ยไม่สู้แล้วกันไปดีกว่าโอ้ยไอ้รอยแยกนี่มันใหญ่มากเลยเนี่ยจะว่าไปตลกนะเนี่ยตัวเราอยู่ในเนี่ยอยู่ในถังอะตาเบื่อด้วยโอ้โอ้ดูนั่นสินั่นมันกาไบครับกับฟุคามารุเอากาไบก่อนดีกว่ากาไบเห็นแล้ววะเอานี่ไปเพื่อนทางนู้นเลยมันกินไหมวะมันไม่กินเหรออ่ะลองนู่นอ่ะชอบอ่ะมาเฮ้ยเฮ้ยชิบหายเดี๋ยวๆขอจับได้ก่อนไอ้บ้าเอ้ย มืออ่อนบอลไม่ตระหนักอีกฝาไว้ก่อนเถอะเดี๋ยวก่อนขอม้าก่อนแม่งเงยจะไปจับลูกมันเฮ้ยนั่นอะไรอ่ะโดมเหรออะไรอ่ะชวับอุ้ยไอ้นี่ที่เขาบอกว่าจะเจอกับโปเกมอนที่แข็งแกร่งอ่ะมาดิเร็วเท่าไหร่วะเนี่ยแข็งแกร่งขนาดไหน55ป่ะ42เหรอก็เฉยๆนะอ่ะรีบเบรกครับโน้ตพาสเฮ้ยโอเคเย่จับได้ด้วยแฮะเอ้ยเจ้าหนี้อะไรวะเอ้ยเอ้ยเอ้ยไอ้บ้าตีแน่ไอ้ยังไงดินบินเอ้ยหรือพิษบินวะขอท่านแจ๊บว่ะโอ้ย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 อ่ะเบสเบิร์ดไม่น่าตายผมว่าเนี่ยผมไม่ตายจริงด้วยวะน่าตายแท้เหลือทรงละสแลชโอ้โอเคพิจูไหมเฮ้ยหรือมันบินวะบินปะบินจริงด้วยวะอ่ะต้องตายสปีดสตาร์โอเคเฮ้ยอีโวแล้วอีโวแล้วไปกันเถอะจูเฮ้ยแล้วคือทันเดอร์สโตนผมอยู่ในกล่องเก็บของมาพี่จูเปลี่ยนร่างนี่ใส่ร่างบอสเลยด้วยอัลฟาโปเกมอนพิกาจูครับเอ้ได้ท่าใหม่แล้วเอาล่ะนี่ตัวมันใหญ่ขนาดไหนครับพิกาจูมีท่าเลยมีไอออนเทลโอ้โหแม่งลอกมาเลยนี่หว่ามีทันเดอร์โบลด้วยทันเดอร์โบลนี่นี่
เอาละเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมอย่าลืมลืมลืมโอเคมาดูกันครับปิกาจูตัวใหญ่ขนาดไหนโอ้โหจริงด้วยอ่ะแต่ว่าตอนนั้นผมบอกว่ามันจะเกือบสูงเท่าไหร่แล้วก็เกือบเท่าไหร่นะเนี่ยใช่ไหมจูตัวใหญ่มากอ่ะตัวโคตรใหญ่เลยอ่ะอย่างกับตุ๊กตาเลยอ่ะอืมเอ้ยอันนี้มันไม่ใช่เสียงของปิกาจูแล้วน่ะแบบว่าอันนี้เป็นเสียงแบบเสียงในเกมเลยปกติปิกาจูเข้ามาในเกมมันจะเป็นเสียงแบบปิกาจูอนิเมะใช่ป่ะล่ะอันนี้ไม่มีแล้วเอาไปครับเออติดขอบอะไรวะนี่นี่สักหน่อยตัวใหญ่มากผมรู้สึกผมอยากจับตัวใหญ่เยอะขึ้นแล้วเนี่ยอ่ะไปเถอะไปต้องเสียเวลามากแล้วปิกาจูตัวใหญ่ๆโอ้น่าสนใจน่าสนใจผ่านเอาเข้ามาเขาไว้ก่อนโอ้ยโอ้ยโอ้ยมาผิดที่พวกเราไปบีดีดามันดีกว่าเออแบบนี้มีอะไรอีกมีโก้ด้วยแฮะตอนคืนไปเฮ้ยถึงแล้วมาเมลี่อยู่นี่เหรอขอต้อนรับสู่ Moonview Arena ที่อยู่ของท่านลอร์ดมารุไม้ฉันรู้ว่าเนี่ยฉันไม่ได้สับสนเธอหรอกนะให้เธอมาที่แห่งนี้แต่อีกใจลึกๆเนี่ยก็อยากให้เธอทำสำเร็จจะเรียกได้ว่าฉันเป็นพวกที่ชอบขวางโลกก็ได้นะก็คือไม่ชอบเห็นด้วยกับใครการโอบอุ้มความซับซ้อนของตัวเราเองและโลกเนี่ยมีแต่จะช่วยให้เรานั้นเติบโตยิ่งขึ้นในฐานะของสมาชิก Diamond Clan จุดมุ่งหมายสูงสุดของฉันเนี่ยก็คือทำในสิ่งที่ท่านชินโอโปรดปรานและในตอนนี้นั่นหมายความว่าฉันจะต้องปกป้องหลอดของฉันโดยหยุดการกระทำใดๆของเธอนั่นเองจะมาหยุดฉันอีกแล้วหากว่าเธอยังอยากจะเอาชนะฉันเพื่อเข้าถึงมารุไม้ละก็มาเธอและป้อมของเธอจะต้องเจอดีอย่างแน่นอนไปไปกันเถอะสกาแทงจัดการพวกมันให้เจ็บปางตายไปเลยมาว่าไอ้นี่ตัวเดียวเนี่ยนะจะจัดการเราเหรอยากไปหน่อยไหมเมลิไปเถอะงานแรกของนายไปเลยจูเฮ้ยแค่สายเอากี่ฮะเฮ้ยเดี๋ยวสามตัวเลยเหรอสกอลูปี้สกาแทงซูแบทเอาไงจูเก็บตัวที่เก็บได้ก่อนแล้วกันอ่ะฮันดิโบสายฟ้าแสบโวโอ้แสบโวว่ะปล่อยไฟฟ้าตรงๆนี่จูร้องเลยพอฉันแจ๊บว่ะโอ้ไม่โธ่บิก้าเอาละมางานแรกของนายมาครั้งก่อนแพ้มันตอนนั้นยังไม่เปลี่ยนร่างมาครั้งนี้เปลี่ยนร่างแล้ววีโนช็อคอะไรพิษเว้ยพิษต่อสู้เอาละเจ้านี่อ่ะงี้แล้วกันอ่ะใช้เอิร์ธพาวเวอร์โอ้ยระเบิดพื้นอย่างแรงเฟรมโพเวอร์ยืนไว้เก่งมากเก่งมากเก่งมากอะไรวีโนช็อคคำหน้าอ่ะอีกทีนึงใช้เอิร์ธพาวเวอร์ไม่มีท่าอื่นละมันดีสุดละเออเยี่ยมมากเยี่ยมมากไปละอะไรโกลปี้ครับกับดุกล็อกเฮ้ยปิดฉากมันเลยมันจะแตกปะวะแต่มันโดนแค่เท่าเดียวอะเปลี่ยนใจว่ะอ่ะส่งนี่มากลับมาเอาหมูพวกมาไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเขาต้องระวังฮะอ่ะ LDS ครับนี่อ่
มันจบแล้วเพื่อนเฮ้ยจะมาลูมหรอวะ3ต่อ1บ้าไปแล้วมันน่าจะคุมได้นะให้เราคุมสัก3ตัวขอฉันทำความเข้าใจอย่างหนึ่งก่อนนะฉันไม่ได้แพ้เองอะแพ้เธออาจจะชนะก็จริงแต่ที่เนี่ยผลลัพธ์มันต่างออกไปมันต่างยังไงวะมิลิฉันก็แค่ลืมเวลาใช่ฉันกังวลเรื่องของเวลาว่ามันจะไม่เพียงพอสำหรับฉันอะเพื่อทำให้ปมของฉันอะแข็งแกร่งมากขึ้นนี่อาจจะเป็นเหตุผลว่าทำไมอดัมแมนถึงทำทุกอย่างให้ตรงต่อเวลาราวกับว่ามันเป็นสิ่งที่มีค่าไดมอนด์แคนเนี่ยแล้วก็ชินโอเนี่ยเป็นบ่อเกิดแห่งปัญญาที่ไม่มีวันสิ้นสุดโดยแท้จริงใช่ๆฉันรู้ว่าเธออยากจะรู้อะไรเธอคงอยากรู้มากใช่ไหมล่ะเรื่องของบาร์มยังไงล่ะว่าอะไรที่หลอดบรรลุมายเนี่ยปวดปรานที่สุดแล้วเธอจะทำบาร์มได้ใช่ไหมล่ะเราไม่รู้อ่ะมันชอบกินอะไรแต่ฉันเกรงว่าฉันคงจะช่วยเธอเรื่องนั้นไม่ได้หรอกนะเพราะมันรู้เพราะว่าฉันน่ะลืมสติไปเลยว่ามันรู้มั้ยมันชอบอะไรไอ้บ้าเอ้ยลืมเหรอวะเป็นอะไรไปล่ะของขึ้นเลยเหรอแย่จังเลยนะพี่ไม่สามารถทำบาร์มได้แหมเอ้ยอดัมแมนมาว่ะเมลี่คงทำให้เธอหัวปั่นไม่น้อยเลยใช่ไหมล่ะโอบูทเออดิมันไม่บอกเนี่ยแถมยังรู้อีกนะฮะฉันเกรงว่าจะเป็นความผิดของฉันสิเองที่ไม่ได้บอกเธอว่ามรุมานั้นชอบอะไรและนี่คือสิ่งที่อาดามแมนแค่จะบอกทำไมอะไรเล่าฉันได้ยินนะที่นายกำลังพูดอ่ะนายกำลังจะบอกว่าใหญ่ตัวเล็กเนี่ยนะว่าเธอเนี่ยต้องไปหาอะไรบอกกันง่ายๆอย่างนี้เลยเหรอฮะแล้วทำไมอ่ะบอกไม่ได้เหรอลืมไปแล้วเหรอว่านายเนี่ยคือหัวหน้าเดมอนแคร์นะเว้ยน่าจะไปเกี่ยวข้องทำไมกับไอ้พวกกาแล็กซี่อะฮะเฮ้ยเมลิเองเนี่ยนะหากเปิดหูเปิดตาซะบ้างนะเห็นไหมว่าหลอดอะมันคลั่งแค่ไหนแล้วนายไม่คิดเหรอว่ามันเนี่ยหรือหลอดเนี่ยทนทุกข์ทรมานมากแค่ไหนกันที่จะต้องต่อสู้กับเพื่อควบคุมพลังงานบางอย่างที่มันกำลังจะระเบิดออกมาฮะถ้าไม่เห็นว่าจะเป็นอะไรนี่โปเกมอนนั้นจะต้องฝ่าฟันความเจ็บปวดนั่นเองด้วยความยินดีที่จะต้องเป็นหนึ่งในผู้ที่ถูกเลือกของชินโออย่างไรก็ตามอ่ะไม่ว่าจะความทุกข์จะเป็นเหตุให้เกิดความหายนะและความเศร้าโศกเสมอไปสักหน่อยสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะช่วยให้เราโตขึ้นฉันต้องขอโทษนะเมลิทนความข้างใหญ่ที่นายว่าเนี่ยมันเป็นบททดสอบของชินโอได้ไงกันวะมันไม่ใช่นั่นคือเหตุผลว่าทำไมฉันถึงต้องทำทุกวิถีทางเพื่อมาช่วยโอบูทที่นี่นี่ถือเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าทีมหรือแคร์ของเราซะอีกโอ้และอย่างนึงนะฉันกำลังจะบอกเธอนะโอบูทในสิ่งที่เธอเนี่ยจะต้องรู้ก็คือคันชีซอลยังไงล่ะคันชีซอลนั่นจะเป็นไอเทมนะที่มารุมายชอบฉันจะไปหามันและนำมาให้เธอเองบอกเรียบร้อยแล้วเองหยุดฉันไม่ได้แล้วเมลิตอนนี้เดบราไปทำบาร์มแล้วล่ะมาร่วมมือกันเถอะเธอทั้งสองคนโอเคครับทำหน้าแบบเซ็งเลยก็ได้เมื่อลองมาคิดดีๆดูแล้วเนี่ยก็อย่าให้ใครไปพูดได้ว่าผู้ดูแลอย่างฉันเมลิพูดนี้ละทิ้งหน้าที่ตัวเองแล้วกันฉันจะช่วยทำบาร์มอันล้ำค่าเองทำครับใส่ถุงครับโอเคชั้นคนนี้จะผลิตบาร์มได้อย่างไม่จำกัดเลยดังนั้นน่ะเองโยนได้เต็มที่เลยโยนไอ้เนี่ยให้มารุมัยตามใจชอบแต่ชั้นน่ะไม่ประมาทความแข็งแกร่งของหลอดหรอกนะชั้นสงสัยมากกว่าว่าเธอเนี่ยนะจะปราบเขาได้เนี่ยก็ต้องปราบได้เด้แค่นี้ก็เกือบมาเป็นไฟฟ้าใช่ป่ะอังเราส่งดูกล้องมาก่อนแล้วกันเอ๊ะเดี๋ยวส่งเด็กไปสอดแนมก่อนดีกว่าอ่ะไปบุย เอาละเมื่อรู้ว่าเตจะล้มเหลวเนี่ยยังจะต่อสู้กับมารุมายเหรอฮะเอ้ยไม่ล้มเหลวเว้ยมาเราพร้อมสำหรับการแบทเทิลแล้วเว้ยเพื่อนเธอเนี่ยเป็นคนที่มีความกล้ามากกว่ามีความฉลาดนะจะด่าเหรอฮะได้ฉันจะจัดใ
คำแนะนำของฉันนะก็คืออย่าอยู่ที่จะเคลื่อนที่หากว่านายกำลังแบทเทิลกับมารุมาอยู่ไม่งั้นน่ะนายจะตายในไม่ช้าเลยนี่อันนี้ขู่หรือของจริงพูดว่าเดทเหรอมาครับไหนมารุมามาอยู่ไหนออกมาดิเมื่อกี้เราเห็นมารุมาเอ๊ะเราเห็นบิลิดามะอยู่นะครับก่อนหน้านี้นี่ตัวนี้เนี่ยเออล่าสอบเป็นไงเป็นล่าฮิสุยเนอะมันเป็นไฟฟ้าพืชเออไฟฟ้าพืชอยู่อ่ะเฮ้ยหน้าเป็นไงวะอยากรู้อ่ะแล้วมันต่างยังไงวะ Lord of the Hollow มารุมาเฮ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้เอ้ยโอ้โหเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยโอ้ไอ้ฟ้าตามลูกโอ้ได้โปรดได้โปรดตามบ่อยจังวะโอ้โหปล่อยลูก2โอ้โหกี่ลูกวะเนี่ยเยอะไปแล้วเยอะไปแล้วโอ้โอ้ my god oh my god oh my god ส่งผมวันส่งผมวันอีบุยมาเอาละเอาละเอาละฮันเดอร์เวฟโอ้โหเปิดมาคุณพระเฮ้ยเลือดเต็มอ่ะเนี่ยติชาอะล่ะเบบี้ดอยนี่เออเป็นไงลดพลังโจมตีไปก่อนฮันเดอร์โอ้โหไม่รอดว่ะบุยกลับมากลับมาโอ้โหใช่อ่ะดูล็อกไปมาตัวนี้แหละตัวปิดเกมเลยล่ะเอาละไฟเต้นจับเออเรียบโอ้ดอกเดียวตายเลยสวยสวยสวยนี่เนี่ยมาดิเออไม่ได้ให้รู้ไปไม่ได้ให้รู้ไปโอ้ยโอ้โหเต็มหน้าเลยโอ้ยข้างหลังโอ้ยว้าคนตามาอีกแล้วนี่หนึ่งรูปด้วยป่ะเออโอ้โหข้างหลังโอ้โหไอ้ลูกไฟเร็วกว่าเดิมอีกเกียร์ตาเข้ามาเลยได้โปรดโอ้ยเฮ้ยสองลูกเลยเหรอใจเย็นเพื่อนใจเย็นเอาแล้วไงถ้าจังหวะนี้เราก็มันต้องเปลี่ยนมอสแน่ๆเฮ้ยโอเคสวยซุปเปอร์โต้มาเฮ้ยเฮ้ยอย่าโดนแล้วทันด้วยเวฟโอ้โดนแล้วเมื่อกี้เราได้จะเอานั่นมาเมื่อกี้ไม่สับดูล็อกมาขอสับก่อนแล้วกันอ่ะมาดูล็อกมากลับมาซูเปอร์เอาละโอ้โหมันทะลุเวฟยับเลยไม่เป็นไรแค่โดนต่อเดียวก็พอละอ่ะไฟตันจับโอ้โหติดชาฮันเดอร์ไม่โดนหลบได้หลบได้อีกทีนึงวันมอโอ้โหหมดหลอดโอเคมาตายเถอะ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 เออไฟฟ้าอะไรตามติดเยอะแยะหมดเลยอ่ะเอาไปคันชิซ่อมที่ไหนชอบไหนเขาดูสีจริงมันดิ
มันต่างจากเดิมยังไงวะเรียบร้อยครับแต่อีบุยไม่รอดครับแตกครับแล้วถ้าเราส่งลูกเราไปก่อนเนี่ยมันจะได้เวลด้วยไม่น่าเล่นมากเลยขอบคุณใช่ไหมล่ะดีใจครับเหมือนได้ปลดปล่อยความทุกข์และทรมานออกอ๋อได้แซปเพจมาครับแซปเพจนะครับเป็นแผ่นที่เต็มไปด้วยนะครับสกัดมาจากไฟฟ้านะครับก็ไว้ใช้เพิ่มพลังให้กับโปเกมอนท่าไฟฟ้านั่นเองโอ้หน้าอายชะมัดนี่มันหายนะชัดๆเลยอ่ะทำไมเขาปลดทุกข์แล้วเว้ยหายนะยังไงวะเอาคุกเข่าเลยวะใช่ฉันเห็นด้วยแล้วด้วยกับวิธีการใช้บาร์มใช่เลยแต่ตอนนี้ชินโอกำลังมอบพรอลัมค่ามอบพรอะไรวะและพรนั่นก็หายวาร์ปไปตลอดการมันช่างน่าเศร้าเหลือเกินนายเห็นว่าเป็นงั้นเหรอฮะมารู้มาอ่ะได้ปลดปล่อยไปแล้วสำหรับฉันความเจ็บปวดได้จบสิ้นแล้วโอ้ไม่เอาหน้าดาแมนถามจริงในหวังให้เป็นแบบนั้นจริงๆเหรอฮะไม่มีทางอ่ะสิ่งที่พวกนายพร่ำสอนพันนาพูดมาฉันไม่เชื่อเลยสักนิดเดียวอ่ะบางทีอ่ะชินโอเนี่ยกำลังโกรธฉันก็เป็นได้เพราะเรื่องพวกนี้ฉันไม่รู้จะต้องทำยังไงแล้วอ่ะฉันมาแล้วมาตรงตามตารางเป๊ะเดี๋ยวใครนัดมาครับเนี่ยอ๋อดีครับแล้วนี่นายมาเข้ามายุ่มย่ามเพื่ออะไรเนี่ยฮะสิ่งที่อยากจะบอกก็คือหลังจากที่โอบูเป็นเกียร์ร่วมเดินทางกับฉันมาเนี่ยสิ่งที่ได้ทำกับโลกก่อนที่ความทรงจำของฉันจะหายไปนั้นจำได้แล้วหรอเฮ้ยผู้คนส่วนมากจับโปเกมอนอยู่ร่วมกับมันช่วยเหลือกันและกันอย่างเป็นคู่หูกันเป็นพาร์ทเนอร์และพวกเขาเนี่ยก็กลายมาเป็นโปเกมอนเทรนเนอร์คนที่เราเรียกกันว่าโปเกมอนเทรนเนอร์นั้นอุทิศให้กับงานคราฟของพวกเขาเห็นแท้จริงพวกเขาตั้งตารอสำหรับการชาเลนจ์ถัดไปและทำการแบทเทิลกับโปเกมอนในทุกโอกาสที่พวกเขาได้รับและก็เพื่อที่จะช่วยเหลือพวกมันและทำให้โปเกมอนเติบโตขึ้นสำหรับการแบทเทิลนั้นเทรนเนอร์จะได้มีความเข้าใจกับเหล่าโปเกมอนของตัวเองมากขึ้นและของคู่ต่อสู้และโปเกมอนของพวกเขาและทุกอย่างที่ฉันคิดหากว่าโปเกมอนและผู้คนเนี่ยร่วมมือกันพวกเราจะพบกับหนทางใหม่ๆข้างหน้านั่นเราจะสูญเสียประวัติศาสตร์ถ้าเราเชื่อว่าโปเกมอนเท่านั้นที่แข็งแกร่งหรือถ้าเรายังกลัวพวกเขาต่อไปแทนที่จะเข้าใจพวกเขาน่าสนใจเลยทีเดียวว่าแต่โลกของเธอเหมือนกับเขาไหมแน่นอนเหมือนอยู่แล้วจากกันไปว่าเล่นเลยใช้กันเยี่ยงทาสไม่มากลัวหรอกระแวงระหว่างทางอะไรเงี้ยฉันไม่เคยคิดว่าโลกแบบนี้จะมีอยู่ได้โอ้เอาอีกแล้วผู้ดูแลที่ชาญฉลาดเมลี่ผู้นี้เพื่อจะคิดอะไรบางอย่างออกคิดอะไรไม่เพียงแค่โปเกมอนของฉันที่ต้องการแข็งแกร่งขึ้นแต่ตัวของฉันต่างหากที่ต้องแข็งแกร่งตามไปด้วยยิ่งความกล้าหาญและอนุภาคของฉันเนี่ยมากมันก็ทำให้โปเกมอนของฉันเนี่ยทรงมีประสิทธิภาพมากขึ้นมี potential มากขึ้นอยากรู้จังว่าชินโอเนี่ยจะปลื้มปิติไหมฉันได้บรรลุสิ่งนี้แล้วก็คือสิ่งที่อิงโกพูดเอาไว้นะครับเฮ้ อดาแมนแบ่งปัญญาคำคมของชินโอที่สืบทอดมาในหมู่พวกเราอีกครั้งสิก็ได้เปิดหูของนายนะแล้วก็ปิดปากใหญ่ๆของนายซะแล้วฟังฉันให้ดีเพื่อนเอ๋ยอย่าเป็นทุกข์อย่าโกรธเคืองมอบแต่มิตรภาพให้คนรอบข้างไม่เอาชินโอเป็นทุกข์และเมื่อเวลานั้นหมดไปและนั่นแหละเธอจะมีมันก็คือมีความทุกข์อีกครั้งหนึ่งนะครับบราโวยอดมากเลยได้โปรดพวกเธอทุกคนเนี่ยทำให้ดีที่สุดและไปยังจุดหมายให้สูงขึ้นอีกแน่นอนเธอไฮเออร์สเตทนั้นเสร็จสิ้นแล้วโอวูดเตรียมพบกับหลอดคนต่อไปเลยอะหลอดคนต่อไปเหรอตอนนี้ได้เวลาที่ฉันจะต้องกลับไปที่หมู่บ้านของจูบิไลแล้วอะบางทีการที่คนอย่างโอวูดโชว์ว่าโปเกมอนนั้นไม่น่ากลัวอย่างที่คิด
ชาวฮิซุยเนี่ยจะต้องได้พบกับเส้นทางใหม่ๆในอนาคตตอนนี้ขอประทานอภัยจริงๆฉันต้องไปส่งรายงานให้กับผู้บัญชาการมาโคโดไว้เจอกันใหม่โอบูทอาจารย์ครับเนี่ยเห็นไหมเราสามารถหาวิธีที่จะให้เกียรติอดีตของเราในขณะเดียวกันก็สามารถสร้างอนาคตได้ที่ดีขึ้นได้ด้วยบางทีนะนี่อาจจะเป็นสิ่งที่ชินโอต้องการจากเราหลังจากเรื่องนี้ทั้งหมดแล้วเนี่ยเขาปกครองมาโดยตลอดเวลาและสร้างทุกอย่างที่มีหาอะไรมาบังตาซะพวกกาแล็กซี่นะบังตาแล้ววะฉันจะไปฝึกฝนตัวเองและมนุษย์ไม้เนี่ยจนกว่าจะจนกว่าจะแข็งแกร่งและความหลักแหลมของเราเนี่ยจะทำให้เธอเนี่ยตาบอดไปเลยอะไรของใหม่วะเนี่ยอ่ะโอเคจบแล้วนะครับสำหรับหลอดคนที่4นะครับเป็นมารุมายฮิซุยนะครับก็จบลงไปแล้วนะฮะโอ้โหนี่อะไรเนี่ยหนาวเหรอหนาวซะงั้นเอาล่ะครับก็สำหรับคลิปวันนี้ครับก็ขอจบลงกันเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะกลับไปรายงานครับให้กับผู้บัญชาการมาคอโดฟังนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างครับสำหรับที่นี่นะครับโอเคครับใครที่ชอบครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับและเราไว้เจอกันใหม่ครับในคลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับ